บ้างคะช่วงนี้น้ำชาอ๋อตอนนี้ฉันถ่ายละครอยู่2เรื่องนะคะภาพยนตร์เรื่องเอ้ยไม่ใช่ภาพยนตร์ละครเรื่องนึงชื่อในม่านเมฆนะคะเป็นช่อง3เป็นค่าย My Adverse แล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเนี่ยคือชื่อ Forward เป็นละครของ Grammy เองค่ะของค่ายชัยเองช่อง9ค่ะอันนี้คือเตรียมใจเล่นละครไม่ทิ้งแน่นอนจริงๆชามาด้วยเพลงยังไงฉันก็ต้องทำเพลงมากกว่าละครอยู่แล้วค่ะเพลงเนี่ยก็ทำไปด้วยตอนนี้ถ่ายละคร2เรื่องทำงาน7วันเลยเป็นเวลาแบบ 4-5 เดือนแล้วก็สอดแทรกทำงานเพลงเข้าไปด้วยซึ่งก็จะไม่มีเวลาทำอะไรเลยค่ะช่วงนี้ประมาณ3ก็เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วฉะอาดไป5วันอะไรเงี้ยฉะก็ไปอยากไปไหนไปให้หมดอะไรเงี้ยพอรู้ว่าหลังจากนี้จะไม่ไปเลยก็เลยไปไปไหนบ้าง5วันใช่ไปมาเก๊าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเกาะนูนเกาะนี้อะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยไปคนเดียวหรือไปกับใครพี่น้องชายก็ไปกับเพื่อนๆด้วยอะค่ะหวานใจไปด้วยไปเที่ยวด้วยไหมคะไม่ไปกับเพื่อนๆค่ะพี่ว่าตอนนี้โสดแฮปปี้กว่าค่ะโสดแฮปปี้กว่าไม่ชาไม่ได้ชาก็ดูไปอะค่ะก่อนหน้านี้มีไปเที่ยวกับแฟนอ๋อใช่ใช่แล้วก็กับเพื่อนๆด้วยอะค่ะคือก็เพลินวันนั้นมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็อยากไปแบบว่าเต้นๆกับเพื่อนๆชิลๆแล้วก็ไปกันหลายคนไปกัน 5-6 คนนะคะต่างประเทศไม่ได้เชิญไปเหรอคะไม่ค่ะไม่ไปสนุกสนานกับเพื่อนๆค่อยพอใจอะไรเงี้ยครับฮะเมื่อไหร่คะที่เสม็ดนะครับอ๋อไม่มีเลยจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพี่นักข่าวฉันอยู่กับเพื่อนๆของชาคือชาไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆจําได้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยนะไม่ได้ก็ปกติดีอะค่ะมีนะมี PR ที่ Grammy บอกมาบอกว่าได้ยินมาว่าเราไปอะไรไปไม่พอใจกับนักข่าวหรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าเปล่าเลยครับพี่ฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครอ๋อเหรออันนั้นชาไม่ทราบแต่ก็ไม่มีนะคะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือชาอยู่กับเพื่อนชาอยู่ด้วยกันเองเลยไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยก็ตกใจว่าเอ้ยใครเป็นคนพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะชาคือมันก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าชาไม่เคยที่จะไม่ดีกับพี่นักข่าวเลยสักคนแล้วก็ใช่คือพี่มีอะไรพี่ถามชาอะไรชอบบอกตรงๆมาตลอดตั้งแต่ชาได้เข้าวงการมาไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับนักข่าวเลยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ว่าเพื่อนเราอะไรไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันมาได้ยังไงไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดมาจากไหนอะไรเงี้ยชาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเป็นการเข้าใจผิดอะไรกันไหมคะเข้าใจผิดคือบางทีก็หรือก็ฝากขอโทษละกันถ้าใครคิดว่าชาแบบชาไปทำให้ไม่พอใจหรืออะไรอย่างงี้จริงๆฉันไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่เคยที่จะไม่ดีกับพี่นักข่าวเลยก็ขอโทษละกันถ้าทำให้รู้สึกแบบนั้นนะคะเอาจริงๆมากคือวันนั้นแบบไม่ได้สนใจอะไรใครเลยคือเต้นอย่างเดียว ใช่ค่ะ